ไปต่อกันที่เหตุความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้นะคะคนร้าย2คนค่ะปาระเบิดไปป์บอมไปที่ฐานทหาร2ลูกที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสทำให้ชาวบ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บรวม4คนด้วยกันไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะอุ้ยนี่ไงเสื้อน้ำเงินถือเสื้อเสื้อน้ำเงินมันใส่เสื้อนี่มา2คนระเบิดแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดนะคะคนร้ายเป็นชาย2คนค่ะวิ่งเข้ามาคว้างระเบิดไปป์บอม2ลูกใส่จุดตรวจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่11ริมถนนเพชรเกษมขาออกอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อค่ำวันนี้ค่ะระเบิดลูกแรกค่ะคนร้ายเนี่ยคว้างไปตกบริเวณจุดตรวจทำให้โรงเรือนได้รับความเสียหายส่วนอีกลูกตกบริเวณเต็นท์หน้าจุดตรวจริมถนนทำให้รถกระบะที่จอดอยู่ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายไปด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาสาสมัครทหารพรานได้รับบาดเจ็บไป1นายรวมไปถึงชาวบ้านและเด็กที่อยู่ในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บไปอีก3คนค่ะ